เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุทธช่องอเล็กซ์ตามบิวตี้เกมพิธีสมัคร11 Gold Striker 2013ของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เป็น11ผู้เล่นจาก Flip Sector สุดแกร่งนะครับที่ผมเลือกมาไม่รู้ถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าทั้งคนที่อยู่และคนที่เคยอยู่นะครับท่านผู้ชมมามีใครกันบ้างผมจำชื่อไม่ได้เลยจำได้แค่ซิลูนีฮาคูริวแล้วก็ชูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรวะมิคาโดะจำไม่ได้แล้วก็ไอตัวนี้เพื่อนไออ้วนชื่ออะไรนะจำไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะจำได้แค่นี้แหละนะครับ3คนกับมิคาโดะคนนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า11ของ Flip Sector จะโหดสักแค่ไหนในคลิปนี้นะครับกองหน้าเยอะมากกองหลังน่าจะมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมหรือตัวนี้เล่นกองกลางก็จำไม่ได้นะน่าจะกองกลางนะครับกองหลังไม่มีเลยเนี่ยคลิปเนี้ยอ่ะไปลุยเลยมาท่านผู้ชมคลิปออฟกูจะเต็มแล้ววะพร้อมรอเลยมาดอชร่างตาลของชูชื่ออะไรนะผมก็ลืมเอ้าอะไรวะโอ้โหฟาวแล้วเจอทีมโหดด้วยนะประเด็นอะลูกสามประตูทีมนี้บอกเลยว่าโอ้โหบอกเลยว่าถ้ารับบอลลูกสามประตูทีมนี้ยิงมันยากมากแต่ไม่เป็นไรเรามีร่างตาลเยอะมากถ้าเจอทุกคนใช้ได้ต่อเลยเหรออะไรวะชูพลังโอ้ไม่ได้แล้วแหละนี่อ่ะหนังจะพูดว่าพลังล้นหลามเลยมามีคาโดใช่ไหมตัวนี้โอ้เฮียอะไรวะมึงเก่งยังวะทีมเนี้ยมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอะไรวะ3-4รอบไม่ได้ยิงเลยมาสิบโอ้ไอ้แค่เพิ่งฉายเหมือนชูเลยอะไรวะท่านผู้ชมโอ้แล้วเปิดอันติว่าจะยิงซะหน่อยล้มกันละนาวเนี่ย3-4รอบมาชูโดนยิงโอ้โหเกือบไม่ทันมาพอดีร่างอวตารผมมีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางเฮดเอ็กคาลิเบอร์จำชื่อท่าไม่ได้จำชื่อร่างอวตารไม่ได้มันโหดมากตัวเนี้ยไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับขนาดชูยังไม่เข้าแล้วใครจะยิงเข้าวะน่ะมาตัวนี้บ้างเฮ้ยนี่มันโซของมาทาทากินี เฮ้ยไม่เข้าอีกพลังเหลือโคตรเยอะเลยใช้ได้เรื่อยๆเลยนะแล้วท่าอย่างโหดนะโอ้โหฟาวฟาวง่ายง่ายดูพลังหมดแล้วเพิ่งยิงไปครั้งเดียวอะไรวะมาเปิดตัดกำลังมันก่อนมีไหมเนี่ยร่างอวตารไม่มีหรอยิงกระจอกไปเลยร่างอวตารน่าจะเป็นท่าลิงบอลไม่ก็ท่าป้องกันนะตัวนี้ไม่เข้าโอ้โหยังไม่ถึงบอลเลย
ไม่ถึงสักตัวมิกซี่แม็กรอเลยไม่ไหวแล้วต้องพึ่งมิกซี่แม็กแล้วท่านผู้ชมโอ้คิดอะแต่มิกซี่แม็กแล้วมันใช้ท่าประสานได้เปล่าวะไม่น่าได้นะผมว่าผมไม่ได้จริงจริงผมเลือกท่าประสานกับฮาคุริวมานะสำหรับคิรุงิคิคุอิจิมอจิเอ้ยเข้าสักทีถ้าไม่มีมิกซี่แม็กนี่ไม่น่าเข้านะท่านผู้ชมมาเอซิคาว่าไม่ใช่หวังตัวนี้มีแค่เรื่อง2แต่ว่าเป็นร่างอวตารนะนี่ยังไงแค่เรื่อง2ก็เป็นร่างอวตารแต่สีมันเพี้ยนแค่นั้นแหละมันเป็นพ่อมอสนะไม่ต้องสงสัยท่านผู้ชมพิงแรนซ์ไม่เข้าครับโอเคจบครึ่งแรกมาจัดเลยมิคาโดะถ้าจำชื่อผิดเวเนอร์ยังชื่อผิดขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วกูเปิดทำไมเนี่ยโหทามี่เนี่ยจริงๆหายวับไปกับตาโอ้กองหลังไม่มีท่าป้องกันเลยมาขอยิงหน่อยรักกันอู้มีอีกตัวเหรอวะโอ้โหมันใช้แล้วสู้แม่งเลยนี่ร่างอวตารตักกำลังมันไปมาตัวนี้บ้างกลับไปไม่เข้าอ่ะเชี่ยระดับฟิฟเซกเตอร์เลยนะเว้ยมาชูไม่เอาดีกว่าตัวนี้ไม่ตัดกำลังมันก่อนล่างอวตารเรื่อง2โฟกัสไซดอนเฮ้ยพลังมันหมดแล้วมาทางสะดวกมาชูชนเอ้าเอ้าปีตูพลังก็หายชาร์จเต็มๆแล้วเมื่อกี้อะไรวะเกมบั๊กปะเนี่ยมามาดิครับถ้ารับได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
เอ้าโอ้ยยโดนบล็อกโดนแน่เลยโอ้แต่พลังโกนหมดแล้วนี่น่าจะเพิ่มเร็วอยู่มั้งดูทรงอ้าวหมดจริงใช่เลยโอ้โหมีคาโดะเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยตัวนี้ก็ได้วะอย่านะมีกระตุกมีกระตุกลอดช่องสิงคโปร์เลยจังหวะนี้เหลือแค่ตัวนี้สินะที่ยังไม่ได้โชว์ดังนั้นโชว์ไปหมดแล้วนี่มิกซ์แม็กเลยค่ะผู้รีวิวชาร์จใหม่ไปดีโอ้โอ้อย่านะโกไม่ทันมามีคารุมันจะได้ยิงไหมวันนี้โอเคลงสักทีอยู่ไปซะเหลือเพื่อนในอ้วนนี่หว่าทาคุโรมินาโฮะอะไรสักอย่างจำชื่อมันไม่ได้หลังไม่เต็มเลยช้ารอเลยแล้วกันน่าจะขึ้นเร็วอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหลิมเส้นโอ้โหโอ้โหเชี่ยจะเยอะไปไหนเนี่ยมาลูกเตะลวงตายิงเดี๋ยวไม่ได้ยิงอีกเอามาท่านี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหท่าของไฮยาม่าเฉยเลยไม่เข้าครับน่าจะโชว์ครบไปหมดทุกตัวแล้วนะครับผู้ชมนะลองชาวิว2ดูดิรับได้เฉยอะไรวะเนี่ยกูโอ้โห3ภาษาเลยหรอดีนะถนอมพลังเมื่อกี้ไว้ไม่ใช้ร่างอวตารถ้าใช้ไปนี่ใช้ไม่ได้แน่นอนมาจะรับได้ไหม3ลุม1 1ลุม3โอ้โหเรียบร้อยกระเด็นอ
มาปิดท้ายสุนิโอไม่ได้ปิดเลยโอเคจบเกมครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าโกทีมนี้มันเหนียวจริงได้มาแค่4ประตูยิงไป13ประตูอ่ะโอ้โหโคตรมันอ่ะชิปเซกเตอร์ร่างอวตารออกมารัวๆใช้ท่ายังไม่ได้ครบทุกตัวเลยด้วยซ้ำนะแบบท่าอื่นที่ไม่ใช่ร่างอวตารอ่ะเหมือนการมาแบบไม่ใช่ฟิฟเซกเตอร์เหมือนมาดูร่างอวตารอ่ะคลิปเนี้ยอ่ะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ11ผู้เล่นจากฟิฟเซกเตอร์นะทั้งคนที่อยู่ฟิฟเซกเตอร์แล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เอามารวมกันเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก่อนจะลากันไปนะฝากด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ